ยิงมันเข้าไปทำไมเนี่ยจัดการมันไม่ได้หรือว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านผีดิบหมื่นปีที่พ่อผมก็เล่าให้ฟังพวกมันฆ่าไม่ตายตอนกลางวันจะเป็นคนปกติแต่ถ้าพายที่ตกดินเมื่อไหร่จะกลายเป็นผีดิบดูดเลือดมนุษย์แล้วจะปราบไม่ได้ไงต้องใช้หลุดอาคมไปตอกที่สะดือหมู่บ้านของพวกมันแล้วพวกมันจะถูกทำลายเราต้องไปหารีบไปจัดการพยังหาเจอยังวะดูเร็วละครจอมโจรดอกไม้ขาวดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวแม่ต้องล้มอีกสักที